สวัสดีครับพบกับผมอร่อยกับไรอีกแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็สิมากินเมนูยังคงอยู่เมนูบ้านเฮานะครับก็เป็นต้มไก่นะครับใส่ใบบักขามแต่ว่าที่มันเด็ดกว่านั้นคือว่าใส่ผักกระแยงมานําครับน้ำซุปหอมมากนี่ก็เป็นไก่นุ่มนะครับต้มเปื่อยๆพอดีเปื่อยไรก็บ่เสียครับใหญ่มันเปื่อยไรไก่ก็บ่เท่ากับไก่นุ่มพอดีครับจังได๋เดี๋ยวเฮามาลุยกันเลยครับผมหิวข้าวมากๆเลยแล้วก็นี่คือน้ำซุปนะครับผมก็ต่างแยกมานะครับเพราะว่ามันผมมีอุปกรณ์เป็นถ้วยผมสิไปหาซื้ออยู่ครับพวกเมื่อจะใส่พวกเมนูที่มันมีน้ำเอียงประมาณนี้มั้ยครับเพราะว่าลำพังถาดมันก็บ่ได้อ่ะมันเหี่ยแล้วก็อันนี้ก็แก้วพริกสดนะครับแล้วกระเทียมนะครับแล้วโขลกใส่บักหน้าใส่น้ำซุปไปนะครับก็เอามากินคู่กันกับข้าวเหนียวมาครับมาลุยกันเลยครับก่อนกินกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปของผมเดี๋ยวผมสิกินแบบนั่งกินเลยไก่บ้านนี่เป็นไก่ที่เลี้ยงจากธรรมชาตินะครับอยู่แบบทางจังหวัดบ่ว่าสิภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับเนื้อมันนี่สิแตกต่างจากพวกไก่พันธุ์ไก่เนื้อเอียงอะครับเพราะว่ามันจะหอมอะเนี่ยผมมักกินมากเลยไก่บ้านไก่อื่นขันบ่จะเป็นผมก็บ่กินดีขันบ่เป็นปีกไก่ทอดเอียงประมาณนี้ผมบ่กินเลยเนื้อมันหอมมันหอมมากกว่าเอียงครับเยอะเกี่ยวใบประคางหอมมากกว่าเอียงอย่างไรเป็นเบิ้งครับแต่คิดผมก่อนมีสูตรบอกแล้วไปดูในคลิปเพียกินแบบนั่งกินเยอะกับเจ้าเหลือแซ่บเจ้าหวานนิ่งนี่หนึ่งเขาว่าใหม่บนเรื่องทำไมเรื่องผมสุขอมครับกระแยงครับสมใบบักขามพอดีเด็ดต้องลองตอนแรกว่าจะใส่ใบซ่าครับหาไม่ได้ครับใบมอนนั่งสิเฮ้ยเปลี่ยนใจมันใส่ผักกระแยงเบิ่งกันนะมันก็สิดีนะมันก็สิหอมสุดมันก็เข้าทางมันเปลี่ยนใจไก่มันบ่เฒ่าครับไก่ต้องนุ่มพอดีต้องเป็นสาวไก่ออกเรื่องเนื้อนวลถึงปังครับเนี่ยเลยพอดีพักตรงนี้เด็กก็ขาดแกงผมกินอีพี่วงหันอีกคนตัวฟิวเลยครับแบบนั้นกินเนี่ยกินสิวะWow.
แบบแห้งว่าเด็กกินโดนแล้วครับใกล้บ้านเอาอะไรมาแยกก็ไม่ยอมเราเรียมก็ติดตามเป็นตั้งใจกันด้วยพี่น้องด้วยเขามาเยี่ยมชมใหม่ก็ได้นะครับนะขอบคุณหลายๆเลยครับสำหรับนุ่นกันไปครับจังครับไปจมพื้นเสื้อเพื่อให้ยู่บ้านเฮาครับใจหายังไงน้ำเหี้ยนกับมี่เมนูไก่บ่มีที่เด็ดหลายเมนูอยู่ครับค่อยๆเฮ็ดไปครับแต่เย็นครับร้องครับ
เอาละคุมแล้วละแซ่บเห็ดกินด้วยครับก็เป็นเรื่องที่แปลกอีกอย่างนึงครับกับว่าเดี๋ยวเสียหายเลยแซ่บครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจครับแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับรักทุกคนเลยหากผู้ใดอยากให้ผมเห็ดเมนูยังก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในการทำ EP ต่อไปครับผมลงไลค์กับไปก่อนครับแซ่บ